ไปเหยียบโคลนอะไรมาวะเนี่ยเละหมดเลยใช่เฮ้ยเรานั่งทำอะไรกันก็วันนี้เช้าวันจันทร์นะครับนี่ผมก็ออกสายพอดีรอรับของนะรอรับกระเบื้องนั่นเองพอดีจะมีคนมาส่งกระเบื้องที่จะทำบ้านที่คลองสีนะก็เลยอยู่รอรับก่อนที่จะมาทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโอ้โหคันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไปทำอะไรมาครับไม่กระโปรงเป็นงี้เบรกไม่ดีมันรถพังขนาดนั้นโอเคเราจะมาพูดถึงที่ผมไปถ่ายมันเครื่องมาแล้วถ่ายเองนี่แหละกับมือก็ผลเป็นยังไงนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือเสียงเครื่องมันเงียบลงนะมันดูนุ่มขึ้นเยอะเลยครับเสียงเครื่องดูสมูทขึ้นกว่าก่อนเปลี่ยนนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะคือจากฟังเลยเนี่ยเสียงเครื่องไม่ค่อยกราวเท่าตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายเนาะคือผมไปถ่ายน้ำมันเครื่องกับศูนย์มาทุกครั้งนะผมก็จะสังเกตว่าเฮ้ยเครื่องมันทำไมเหมือนเดิมตลอดเลยนะขี่ก็ไม่รู้สึกว่าจะลื่นนะก็คือเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้แบบผิดปกติไปกว่าเดิมอ่ะก็เหมือนตอนยังไม่เปลี่ยนอ่ะก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้แหละแต่ไม่เห็นแบบความแตกต่างเหมือนเวลาแบบที่ในรถยนต์อ่ะเวลาผมไปซื้อน้ำมันตัวสังคอร้อยมานะมันช่วงสัก 2-3 พันโลแรกเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเราก็เริ่มชินกับมันแล้วล่ะเราก็จะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างแล้วพอ5-7 พันโลมันก็จะแบบเฮ้ยมันก็เหมือนรถทั่วไปแล้วไม่ได้แบบลื่นปื้นเหมือนเดิมแล้วก็ดูด้านๆแต่เวลาไปเปลี่ยนที่ศูนย์มันเหมือนเดิมตลอดเลยผมก็ก็ใช้งานไปก่อนแล้วเพราะว่าเราได้ของฟรีมาแล้วไม่ใช่ว่าน้ำมันของไม่ดีนะก็คงแบบเป็นเกรดทั่วไปก็ใช้งานได้ทั่วไปนะครับถ้าเราไปวิ่งรอบสูงมากๆแล้วอาจจะทำให้เครื่องร้อนไวขึ้นเราก็สึกหรอได้มากขึ้นนะผมก็เลยหลังจากนี้คือมันหมดแล้วครับไอ้น้ำมันฟรีที่ผมได้7กระป๋องแล้วนะจริงๆก็เหลือกระป๋องนึงอะไรไม่เอาแล้วขี้เกียจเข้าไปเอาแล้วก็เลยซื้อเลยแล้วทีนี้พอตอนค้นหาดูนะฮะก็ดันไปเจอตัวเจ้าตัวนี้ครับตัวของบางจางแล้วเฮ้ยทำไมสังคอร้อยทำไมมันถูกจังของเจ้าอื่นนี่เขาทำโอ้โหราคาแรงเหลือเกินราคา2 เท่าของเจ้าตัวนี้เลยอ่ะผมก็เลยไอ้ก็มีแต่คนพิมพ์ว่ามันดีทำไมไม่มีคนนิยมนะเพราะเป็นว่ามันเป็นแบรนด์ไม่ติดตลาดโหแล้วเป็นแบรนด์ที่คนไทยไม่นิยมหรือเปล่าก็เลยเอ้ยเราก็ลองตัดเรื่องแบรนด์ทิ้งสิแล้วลองดูที่คุณภาพนะครับผมก็ลองเซิร์ชข้อมูลดูคุณภาพก็ไม่มีใครด่าเลยนะค่อนข้างชมกันด้วยซ้ำก็แปลกใจนะครับว่าเอ้ยแล้วทำไมมันยังไม่มีคนนิยมนะก็เลยเอามาใช้ก็เป็นไปตามที่เห็นนะขี่ถ้ารอบในรอบต่ำนี่นุ่มๆเครื่องนุ่มมากครับคือยังไงดีจะพูดยังไงดีเราหยุดทำไมวะเดี๋ยวนะเราหยุดทำไมอ่ะอ๋อขอเลี้ยวอะไรวะกลางถนนคือถ้าเทียบกับน้ำมันเกรดธรรมดามันก็มีผลต่างครับ
มันลื่นนะขับดูรู้เลยว่าลมมันนุ่มขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะความหนืดของน้ำมันหรือเปล่าก็คงมีส่วนนั่นอ๋อแต่ก็ใช้ได้ครับมันนุ่มดีอ่ะมันนุ่มมือขับสบายครับอย่างเงี้ยคือทุกทีอ่ะเวลาผมขี่ไปก็จะมีแรงสะท้านขึ้นมือที่เยอะกว่านี้อันนี้ก็จะน้อยลงไปอีกนะเออก็ถือว่าใช้ได้อ่ะโอเคเลยอ่ะถ้าผมขี่ก็รู้แล้วอ่ะถึงจะไม่ได้เยอะมากแบบเห็นได้ชัดเจนขนาดนั้นนะแต่เรื่องความเร็วผมก็เท่าเดิมนะผมไม่ได้ไปแต่งอะไรมันรถผมเห็นดูในที่คุณจอนไรเดอร์เขาพี่จอนเขาจับประกวดรถคอต้านะโอ้โหรถไอ้รุ่นโฟร์พาวเวอร์นี่เขาวิ่งกัน108เลยนะสดตีนโหแรงขนาดนั้นเลยหรอวะทำอะไรบ้างไม่รู้ลูก76ทั้งนั้นนะที่วิ่งได้มีคันหนึ่งครับลูกเดิมด้วยก็วิ่งได้เหมือนกันโอ้สุดยอดคือลูกสูบไม่ใหญ่ไปก็ไม่เกี่ยวนะครับอย่างผมเนี่ยที่เน้นลูกสูบใหญ่เพราะผมตัวใหญ่ผมเอากำลังเครื่องผมไม่ได้เน้นว่าปลายมันจะได้เท่าไหร่นะผมถึงไม่ได้ทำอะไรต่อทำเครื่องไว้แค่นี้แหละจริงๆไปลงแคมลงอะไรก็ได้อีกนะแต่ก็ยังครับเพราะว่าผมพอใจกับตอนนี้ฮะผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะวันนี้ก็อุตส่าห์ออกสายๆรถติดหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยรถโคตรเยอะเลยน่าจะติดช่วงโรงเรียนเนาะช่วงโรงเรียนเขาเด็กกำลังเข้าโรงเรียนกันนะครับก็เลยจะติดหน่อยขอแทรกไปหน่อยครับหยุดทำไมแสดงว่าข้างนอกก็ติดด้วยนะโอ้โหงานหยาบแล้วเรารถติดสุดๆดูทางก่อนฮะฮึบขอเปิดหมวกขี่แล้วกันเนาะเราคงใช้ความเร็วมากไม่ได้ครับคงต้องค่อยๆไปคือจริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วผมก็มีคลิปนะแต่ผมไม่เอาออกพอดีผมตั้งค่าโกโปรผิดไปนิดนึงแล้วภาพมันไม่มีการสั่นแล้วก็ภาพมันใหญ่มากไม่รู้ผมไปเบอร์ตั้งอะไรไว้ก็ไม่รู้ทำไป90เฟรมโอ้โหว้าคลิปหนึ่งทำไมมันมีหลายอันจังวะก็เลยทิ้งครับ2คลิปเลย2วันเพราะว่าทำ2วันแล้วผมยังไม่ได้เช็คไงพอมาเช็คโอ้โหหมดเลยเราไม่เหลือเลยครับว้าวข้างหน้าฟอร์ซ่านะฮะไปครับขับตกตามเลยครับนี้ไอ้คันตูดฟอร์ซ่าคันนี้จะดูอ้วนจังวะนี่รถเดิมๆนะฮะดูท่อก็เดิมๆเฮ้ยเอาขาลงแล้วดูขาสั้นๆนะครับผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะนะฮะดูรองเท้าแล้วเล็กดีฮะน่าจะผู้หญิงน่าจะเป็นคุณพี่ผู้หญิงนะครับใช่ใช่โอ้โหตานิดเดียวเองเขาแอบมองตาเราด้วยเดี๋ยวจะเบียดกันทำไมเนี่ยไปไม่ได้งั้นหลบไว้คนหน่อยอ๋อ
ามไส้ละติดขอใช้สมาธินิดหนึ่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าทาง10เดนก็ไม่พอครับเส้นนี้เฮ้ยเหี้ยเสียวจะออกถึงรถผมจะมีประกันมีพรบมีอะไรครบก็ไม่อยากไปสะกิดใครนะครับไอ้เหี้ยคือ PCX ดันช้าไงผมเสียจังหวะไปด้วยเลยโอ้โหลงแล้วปิดก่อนเดี๋ยวดมเข้าเนาะเอ้าถือว่าทำไมวันนี้อากาศเย็นจังฮะลืมมาชิลขึ้นนะโอ้พอตรงนี้โล่งก็บิดได้เกือบ120เลยนะซิ่งกันน่าดูครับแต่เราก็จะตามหลังเขาครับเราจะไม่แซงนะฮะมันเป็นนโยบายของเราครับไปครับพี่ PCX อะไรครับโหแม่งกระจกโคตรเฟี้ยวอ่ะกระจกแม่งงุ้มลงเป็นหูหมาหูตูบเลยโคตรเท่อ่ะก็ตรงนี้ก็รู้สึกจะโล่งพอสมควรนะเราอย่าไปจี้เขามากครับเดี๋ยวเขาเบรกกันตึ๊กกระตึ๊กอะไรวะทำมืออะไรวะไม่มืออ่ะ อ๋อน่าจะใช่นะแล้วเขาจะสายทัวริงนะครับมองจากรูปลักษณ์แล้วน่าจะไม่ธรรมดาครับคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนอาจจะมีเผลอๆมีรถใหญ่อีกคันนึงด้วยครับเนี่ยแล้วก็ลงมาขี่ฟอร์ซ่านะครับผมว่าดูแล้วไม่ธรรมดานะขี่เก่งด้วยเนี่ยโอ้ยคันหัวครับพี่น้องพอดีเวลาถ่ายคลิปผมไม่ได้ใส่โม่งนะโอ้โหนี่ทางข้ามมอเตอร์ไซค์ครับโอ้โหเข้าฟิวเจอร์เราอดตามเลยเขามีกระจกน้อยอ่ะอย่างเจ๋งเราไม่มีกระจกน้อยอยู่ตอนนี้ถุงมือไม่ได้ใส่นะไม่กล้าใส่ถุงมือแล้วถุงมือมันทำให้ผมเป็นแผลติดเชื้อ ผมเลยไม่กล้าใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอสั่งถุงมือใหม่มาก่อนนะฮะผมไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะวันช่วงนั้นฝนมันตกบ่อยไงผมก็ไม่รู้ถุงมือมันสะอาดแค่ไหนมันไม่สะอาดหรอกเพราะผมไม่ได้ซักมันช่วงหลังๆมาแล้วเพราะมันขาดตั้งแต่มันขาดผมก็ไม่ได้ซักเลยผมว่ากะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนาทีฮะใช้มานานมากโอ้ยหลุมเยอะจังเลยตอนนี้8โมง46นาทีนะครับน้ำมันยุบไป2เม็ดตั้งแต่เติมมานะเต็มถังวันก่อนเท่าไหร่ไม่รู้230มั้ง
ประมาณนั้น E20 เด้อแล้วก็ตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่32.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ประมาณนี้แหละผมบินในเมืองนะในเมืองมันจะกินกว่านอกเมืองนะแล้วก็เล็งอยู่ที่242กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทางวัวแม่งออฟโรดชัดๆเออพูดถึงทางมันคล้ายๆกับยางนะเราถึงไม่เติมลมล้อหลังเลยเพราะฉะนั้นเติมได้ลมล้อหน้าล้อเดียวเองนะล้อหลังเหมือนมันเสียมันปล่อยลมยางเราออกแต่ผมรู้สึกได้ถึงความหนืดของน้ำมันนะผมว่ามันหนืดอ่ะเวลาบิดนี่รู้เลยหรือว่าน้ำมันเครื่องเยอะไปก็ไม่รู้นะอันนี้มันมีแรงที่ไว้ทำให้เครื่องยนต์เราหมดแรงได้ไวกว่าครับเอาโอ้ยเอ็กแม็กโหเขาเท่เลยเราเพิ่งเห็นเขาตามหลังเรามานานแล้วมั้งเนี่ยเราก็ขี่กากๆกันเดี๋ยวตามหลังพี่เข้าไปครับโอ้ยทำไมไฟท้ายคันนี้มันซีดๆนะเฮ้ยโอ้ยเหี้ยมัวแต่ดูครับลืมหลุมฮะดีนะยางหน้าแข็งแต่วันนี้กระแทกแล้วโทรศัพท์ไม่หลุดนะเพราะโทรศัพท์ล็อกไว้นี่ดูพี่เขาไปทางไหนครับตามครับตามโอ้เดี๋ยวเขานี่อีกอ่ะไม่มีรถตามเลยวันนี้ตามมังกรหมูมังกรนะหมูมังกรคงงงอ่ะคืออะไรไอ้รังสีเหลืองๆเนี่ยครับมันเขียนว่าหมูมังกรไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะโอ้โหผมว่าผมต้องมันละครสักคันแล้วแหละถนนเส้นนี้ทั้งเส้นเลยเนี่ยหลุมหลุมไม่ไหวว่าพอสร้างไม่เอาไม่อยู่ทางดวงพระจันทร์ขนาดนี้ฝั่งรถติดไว้วันนี้เราก็ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งคันนี้เอาไงกับชีวิตเนี่ยจะขวาจะซ้ายจะซ้ายจะขวาครับไม่รู้เลยนะมันก็บิดขึ้นร้อยยี่ง่ายอยู่นะไม่รู้สิน้ำมันใหม่ก็คงดีนี่น้ำมันยี่ห้อนี้น่าจะดีนะผมอยากใช้มากเลยแต่แพงมากเลยยี่ห้ออะไรนะลืมแล้วที่เป็นรูปผู้หญิงมีผมแดงๆลืมชื่อมันเรื่อยเลยผมอยากใช้อ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นยี่ห้อที่น่าใช้มากทำไมวันนี้รู้สึกสะเทือนสะเทือนน่าจะเป็นเพราะยางหลังอ่อนนั่นเองคือวันนั้นไปเติมที่ปั๊มนะที่ปั๊มบางจากตัวเติมครับไอตัวจุกที่มันจะเสียบกันหรอจุกลมอ่ะตัวเติมของตัวเติมนะมันไม่มียางอ่ะกันลมออกครับกดเข้าไปผมเครื่องมันจะเออไม่รู้ไอวงแรกผมเติมไม่ได้ยังไงนะไอล้อหน้าผมเติมไม่ได้ยังไงพอล้อหลังมันเติมไม่ได้อ่ะลมมันออกจนยางลมจะหมดอยู่แล้วตั้งแต่วันนั้นมาก็ยังไม่ได้เติมเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวตอนเย็นเอาแวะปั๊มเชลก็มีก็เดี๋ยวเติมปั๊มเชลร
ลองบิดดูซะหน่อยฮะมันก็เดินเรียบๆนะครับเดินขึ้นเรื่อยๆดุยๆเลยโอ้โหโอ้โหพี่อย่างนี้เลยหรอวะเฮ้ยโอเคเลยอ่ะโอเคนะโอเคแต่คันนี้คือมันจะเดินแบบดุยๆหน่อยเพราะว่าน้ำมันมันจะหนืดพอสมควรนะแต่มันเดินมันเดินเดินนิ่มๆอ่ะขึ้น104เลยอ่ะผมอยากรู้จังถ้าผมไม่เปลี่ยนเฟืองท้ายให้มันวิ่งไหลมากกว่านี้จะไหลไหมแต่ก็ไม่เอาหรอกถ้าจะทำเฟืองท้ายนี่เครื่องต้องสุดจริงๆนะอันนี้เครื่องยังไม่สุดเลยนะต้องแบบใส่เม็ดเดิมเนี่ยเม็ดเท่านี้วิ่งยัน 9,000 รอบแล้วให้ได้ก่อนนะนั่นแหละ100ไปเสียใส่เฟืองท้ายนะนี่รถผมวิ่งได้แค่ 7,000 รอบเอง 7,000 กว่ารอบ 8,000 รอบยังไม่ถึงเลยนะถ้าวิ่งสัก 8,500 รอบเลยก็น่าทำเฟืองท้ายหรอกอันนี้ยังไม่ถึงเลยกำลังเครื่องมันไปหมดก่อนนะก็รถก็วิ่งดีไม่ต่างจากเดิมนะครับน้ำมันเครื่องก็คงช่วยได้ในระดับนึงนะครับแต่คงไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับรถทุกคันนะที่ต้องมีน้ำมันเครื่องเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องก็จะเป็นเหมือนเครื่องตัดหญ้าผมไงน้ำมันเครื่องแห้งครับสูบติดเลยครับกระเดื่องวาวติดตอนแรกผมว่าโอ้โหกูจะซ่อมยังไงวะเนี่ยกระเดื่องวาวเพราะค้างดูคือผมก็ดู YouTube นี่แหละมีคนทำเยอะๆนะแต่เขาก็ไม่มีใครที่กระเดื่องวาวติดไงแต่ผมไปเห็นท่านนึงเขาแกะให้ดูเลยกระเดื่องวาวเขาแกะให้ดูเออเว้ยผมก็เลยถึงกล้าทำโอ้โหเงี้ยเราจะไปไงครับพี่น้องครับถามจริงไปได้หรอวะก็โอ้โหลุ้นตัวเก่งเยี่ยมเหนียวเลยฮะเสียวเว้ยล้อแม่งใหญ่ล้มไปนี่เก็บๆๆๆโอ้โหกรุบกรอบเลยโอ้ไม่ต้องฟื้นแหละอย่าฟื้นเลยดีกว่าถ้าเข้าไปในล้ออย่างนั้นคงไม่สมประกอบครับแท็กซี่ผมขอไปก่อนนะตอนนี้ก็จะ9โมงตอนนี้รู้สึกเหมือนหูพับเลยตอนนี้ก็เหลือเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเดี๋ยวว่างๆเรามาถ่ายกันดีกว่าคือจริงๆน้ำมันเฟืองท้ายแทบจะไม่ต้องถ่ายนะครับทุกหมื่นโลก็ได้เป็นไปได้นะครับนี่ตั้งแต่ผมคือเช็คระยะที่ศูนย์มาจนหมื่นกว่าโลขอก็ยังไม่ถ่ายให้นะเขาจะไปถ่ายที่ 24,000 เลยนะครับใช่มั้งเออน่าจะใช่แหละ 24,000 เลยอะที่เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนชุดใหญ่นะครับชุดชามชุดสายพานเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนทั้งหมดนะครับก็ตอน 24,000 กิโลนะครับผมบอกพี่ช่วงนั้นจะหลายตังค์นะ 6,000 กว่าบาทเลยนะบอกเหรองั้นกูยังไม่มาแล้วโหทยอยเปลี่ยนกูไปเลยอะเดี๋ยวส่วนสายพานก็คงจะ 20,000 โลนะครับผมจะเปลี่ยนไวขึ้น
แล้วก็ชุดชาม 24,000 ครับชามหน้าคงเป็น 24,000 ก็คงจะเปลี่ยนอาจจะใส่สำนักไหนสำนักหนึ่งนะเพราะชามเราถึงอายุเราก็เปลี่ยนคือต้องใช้ให้คุ้มของพวกนี้ถ้าใช้ไม่คุ้มแล้วไปเปลี่ยนมันเสียดายของครับไม่รู้สิผมก็อยากแต่งนะแต่เห็นคนอื่นเขาเอาไปสับกันผมว่าไม่เอาอะผมอยากใช้ให้มันพังแล้วให้ผมโยนทิ้งไปเลยเออไม่อยากสับอะแบบผมเป็นคนแบบเฮ้ยพังอยู่ที่บ้านกูไม่ว่าถ้าแบบไปอย่างมือถือเงี้ยครับซื้อมาตั้งหลายหมื่นนะไปขายได้ไม่กี่พันเงี้ยผมบอกโอ้งั้นวางไว้ที่บ้านที่ทับกระดาษซะดีกว่าจริงผมเป็นคนอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยไปขายเพื่อให้มันขาดทุนเสียความรู้สึกหรอกผมยอมเก็บไว้แม่งไม่ได้หาอะไรก็เก็บไว้งั้นแหละซะดีกว่าก็อย่างโทรศัพท์ไปเห็นว่าผมได้หลายเครื่องก็คือมันไม่เคยขายเลยไงที่จริงมันก็ยังขายได้หลักพันอยู่นะS6 เนี่ยก็ยังได้หลักพันแล้วตอนที่เอาไปเทิร์นตอนนั้นก็ได้ 5,000 นะเราก็ไม่เอาผมยอมเก็บไว้ดีกว่าเพราะผมดูแลรักษามาอย่างดีนะของอย่างอื่นก็เหมือนกันอย่างชามเนี่ยผมก็ยางเหมือนกันยางผมก็ใช้ยัน 10,000 โลจนมันไม่ไหวจริงๆแล้วผมถึงเปลี่ยนทิ้งเลยไม่เก็บด้วยเพราะว่าผมมองแล้วไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยทิ้งเถอะอันตรายกับเราต่อให้ดอกไม่หมดก็จริงนะแต่มันลื่นขนาดนั้นเราขี่เรารู้ฮะร้อนจริงๆชามก็เหมือนกันผมก็คงไม่เอาไปสับหรอกโหผมเล่นสะเละขนาดนี้แล้วใครเขาจะให้สับเหรอตะใบตะเบยเองขุดร่องเองก็คือกะเปลี่ยนอย่างเดียวครับแต่ก็จะใช้คุ้มก่อนก็คือ 24,000 กิโลนั่นเองค่อยเปลี่ยนเอาให้คุ้มเลยเวฟร้อยเดี๋ยวนี้วิ่งได้ร้อยเลยเหรอวะก็ถือว่าแรงดีนะ125ป่ะไม่รู้เหมือนกันสมัยก่อนเว็บร้อยผมเราวิ่งถึง90เองทุกวันนี้60ก็ยังไม่ค่อยจะถึงเลยมันเป็นเพราะมันเสื่อมพวกคัทเคิร์ดมันหมดไปแล้ววิ่งโดยที่มันไม่มีคัทมันก็เลยไปไหนไม่ได้นะกำลังอัดก็ไม่รู้เป็นยังไงฮะเอาไว้ให้ช่างเขาทำมาก็ไม่รู้เขาเล่นอะไรไว้มั่งพยายามจะล้อซ้ายอ่ะแต่มันไปไม่ได้ว่ะซ้ายเนี่ยเออแค่ว่าขึ้นซะเราจะได้ไปซ้ายนะรับลมนิดนึงมันโคตรร้อนมีลมเข้าแล้วหายใจออกหน่อยผมไม่รู้เลยไหมได้ยินเสียงลมกันไหมแต่หายใจไม่ออกจริงนะ
กูแวะหาอะไรกินดีก่อนเนาะ9โมงแล้วหิวแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันที่เซเว่นเนาะนี่ผมช่วงนี้ผมทำไมขี่ช้าจังแล้วเนี่ยงงกับตัวเองเหมือนกันทำไมไม่แสงๆออกไปเป็นคนแบบนี้ขับเรื่อยชิวขึ้นเนี่ยลมดันตัวไม่ชินนะคือเวลาเราขับรถขี่รถเนี่ยเราเอาชิวขึ้นนะจนลมมันไม่มาปะทะตัวเราก็นั่งขี่สบายแล้วเพราะลมมันมาดันตัวเวลาเอาชิวลงไม่ชินเลยแบบตัวมันต้องแบบเก่งไปหมดเพราะแรงลมนะตอนนี้พอเรามีชิวก็สบายแต่ร้อนครับสบายแต่ร้อนบอกเลยว่าไอช่องลมตรงหน้าชิวตรงเนี้ยไม่มีผลอะไรไม่ได้ทำให้ลมมาโดนตัวเราเลยนะคือแบบช่วยอะไรเราไม่ได้เลยอ่ะมาสรุปกันดีกว่าครับว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้ที่ผมใส่มาเป็นยังไงระยะสั้นนะก็คือวันนี้เพิ่งขี่วันแรกเองหลังจากถ่ายเนาะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือเครื่องมันนิ่มขึ้นนะฮะนิ่มกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็การบิดก็ถือว่าปกติฮะเหมือนเดิมทั่วไปก็บิดได้ปกติแล้วก็วิ่ง104ง่ายๆเหมือนเดิมก็โอเคไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมครับแล้วก็เดี๋ยวดูระยะยาวนะครับว่าขี่ไม่ได้กี่พันโลแล้วผมรู้สึกว่ารถมันเริ่มมีอาการเหมือนเดิมนะฮะก็คือจะสั่นสะท้านมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยขี่ก็จะดูเหมือนรถไม่หนืดไม่ลื่นเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าตอนกี่พันโลนะครับส่วนน้ำมันธรรมดาที่ผมเปลี่ยนที่สุดผมจะเปลี่ยนทุก 2,000 โลนะครับ 2,000 โลนั่นแหละ 2,000 ถึง 4,000 เนี่ยผมไม่เกินนี้หรอกโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเข้าที่ทำงานแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ